เดือดต่อนะครับกวางเอบีนอมอลฟาดใครหรือเปล่าการจะเคารพใครไม่ใช่แค่เพราะอายุเรียกว่าเป็นข่าวช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเลิกลาของคู่รักกวางเอมี่นอร์มอลและน้ำหวานซาซ่านะครับที่ฝ่ายหญิงออกมาประกาศว่าได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับที่จะลดระดับความสัมพันธ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทั้งคู่เพิ่งจะได้ลงภาพคู่หวานๆนะครับจากทริปดำน้ำด้วยกันจนคนสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาโพสต์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีการนอกใจไม่มีมือที่3แต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับบ้านฝ่ายหญิงซึ่งมาถึงจุดแตกหักแล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีคนไปส่อง IG ของทางคุณแม่น้ำหวานก็มีการโพสต์คำคมเดือดๆไม่น้อยเลยนะครับโดยล่าสุด17ตุลาคม Facebook ส่วนตัวของกวาง AB Normal นะครับก็พบว่าในวันที่โพสต์ IG เรื่องจุดแตกหักความสัมพันธ์เจ้าตัวก็ได้มีการตั้งสเตตัสเบาๆนะครับโดยระบุว่ายุคสมัยนี้การจะเคารพใครสักคนไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดและนิสัยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คนน่าเคารพนะครับซึ่งก็ทำเอาหลายคนจับตาว่าเป็นการสื่อถึงใครหรือเปล่านะฮะซึ่งทางน้ำหวานเองนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน IG อีกครั้งโดยแชร์ข้อความที่เป็นการให้กำลังใจตัวเองนะครับใน IG Story ว่าผ่านมันไปให้ได้นะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ